ค่ะกลับเข้าสู่ช่วง3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะตอนนี้มาถึงช่วงที่เราจะมาดูเรื่องของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้การบินไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ทำการบินเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องคิดหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะคะในการที่จะมาสร้างรายได้เพราะถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญการบินไทยช่วงนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูด้วยนะคะการฟื้นฟูไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็ต้องคิดตลอดเวลาจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีการเกิดโควิดแม้เราจะไม่ได้บินต่างประเทศนะแต่ครัวการบินที่ทำงานแข่งขันบ้างนะเขามีการปรับตัวมาก่อนหน้านะครัวการบินนี่ก็มีการขายอาหารแบบเดลิเวอรี่เหมือนกับเจ้าอื่นๆที่เขาแข่งกันอ่ะใช่ไหมการบินไทยก็มีการขายก็มีอาหารแบบที่บนเครื่องอะไรต่างๆก็มาขายราคาพิเศษแต่วันนึงอาจจะไม่ได้มีกี่ชุดก็แย่งซื้อแล้วแต่ใครทันไม่ทันแต่เขาก็มีอาหารที่หลากหลายทีเดียวแต่ล่าสุดนี่สีฮอตฮิตมากเลยคุณอีกคุณจะตื่นนะตีสามไปเข้าคิวซื้อปักปลาต้องโกแล้วก็จิ้มอะไรนะดิบมันม่วงบอกเลยทันทีครับไม่ฮะแต่คุณรู้ไหม คุณไปดูในโซเชียลนะคะคุณจะไปเห็นเลยว่าหลายคนมีความพยายามมากเขาแข่งกันเลยใครจะตื่นตีสามตีสี่เขาจับเวลาเลยว่ารอกี่ชั่วโมงสาขาไหนแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเขามาไลฟ์สดให้เราเห็นเลยว่าเขาได้มาแล้วนะเข้าคิวมาแล้วนะ2ชั่วโมงเขาได้ปลาท่องโกร้อนๆแล้วก็มาชิมให้เราดูโอ้โหใครดูไลฟ์สดนี้ก็อยากจะไปเข้าคิวตามเลยนี่เลยดูแล้วก็น่าอร่อยแล้วก็กลายเป็น Talk of the Town ไปเลยนะครับแล้วเผลอๆนะผมไม่รู้ว่าธุรกิจเนี้ยถ้าทำไปทำมาเนี่ยนะครับอาจจะใหญ่แล้วก็ได้กำไรเพิ่มๆอาจจะมากกว่าธุรกิจหลักหรือเปล่าเนี่ยนะตอนนี้อาจจะมากกว่าธุรกิจหลักเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจหลักเนี่ยการบินเนี่ยเขาไม่ได้ทำการบินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปขายปลาต้องโกแต่ไม่ใช่แค่ปลาต้องโกนะตอนนี้ล่าสุดหลายคนก็กำลังจะไปนะคะเขามีอีกโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้คุณอีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปมาแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่าโครงการนี้หลักๆก็คือเขาต้องการเอาอาหารบนเครื่องที่เขาเสิร์ฟชั้น first class business class ซึ่งอย่างเราเนี่ยนั่ง eco ค่ะชั้นประหยัดค่ะไม่มีโอกาสได้กินอาหาร first class ว่าเขากินอาหารแบบไหนหรูขนาดไหน business class เขากินอาหารหรูขนาดไหนเพราะว่าค่าตั๋วเราจ่ายไม่พอแต่คุณไปงานนี้เลยใช้เงินไม่กี่บาทนะคะคุณมีโอกาสได้ชิมอาหารชั้น first class ของการบินไทยชั้น business class ของการบินไทยที่สำคัญนะคุณจะได้นั่งเก้าอี้ของการบินไทยด้วยถ้าคุณอีกมีสตางค์หน่อยคุณก็ไปจองล่วงหน้าเลยก็ไปซื้อแพ็กเกจขอแบบนั่งแบบ first class เขาก็จะมีที่คุณต้องขึ้นไปข้างบนน่ะเหมือน first class จริงก็ขึ้นไปจัดที่โอ้โหหรูหรามากเหมือนนั่ง first class ในเครื่องบินแต่ว่าคุณนั่งอยู่ในแคนทีนที่เขาพัฒนาดัดแปลงมาสวยงามมากก็เป็นแนวความคิดที่ดีในแง่ของการสร้างสตอรี่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ทำให้บรรดาผู้โดยสารนะครับที่อาจจะเคยโดยสารไปนะครับแล้วก็อยากจะเหมือนกับนึกถึงอ่ะคิดถึงนะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับก็ไปลองใช้บริการกันได้เดี๋ยวเราจะไปฟังนะครับทางด้านของแนวความคิดของท่านผู้บริหารกันกับทางด้านของคุณวรังคณาลือโรจน์วงศ์กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับเชิญค่ะเหตุการณ์โควิดนะคะก็สายการบินก็ไม่ได้บินเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจของครัวการบินเดิมเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยค่อนข้างมากปีละ 8,000 กว่าล้านนะคะพอหลังจากที่เครื่องบินไม่ได้บินเนี่ยรายได้ในส่วนที่อาหารเครื่องเนี่ยหายไปกว่า 90% ที่หายไปนะคะแล้วก็เราจะเหลือในส่วนของรายได้ในส่วนของภาคพื้นเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบเกอรี่อะไรต่างๆนะคะเราก็มองว่าพอปิดประเทศขนาดนี้เนี่ยกำลังพลที่เรามีอยู่นะคะฟาซิลิตี้ต่างๆครัวที่สุวรรณภูมิเราก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่น่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะคะพี่ก็ดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะเปิดขายอย่างน้อยเนี่ยทำรายได้เข้ามาให้กับบริษัทค่ะก็เลยมองว่าในส่วนของทีมเชฟเรามีจุดแข็งก็คือเรื่องอาหารประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครมาเราก็ต้องมาทานอาหารแล้วก็เราก็มองว่าตัวนี้เป็นจุดแข็งแล้วเราก็บินรับผู้โดยสารมา22ล้านคนต่อปีนะคะทำให้เราดูว่ามันเป็นเรื่องที่เราเซอร์เวย์ไปแล้วด้วยว่าผู้โดยสาร22ล้านคนเนี้ยบินมากับเราเนี้ยได้รับประทานอาหารกับเราแล้วนะคะเราก็มองว่าเมนูอันไหนที่ผู้โดยสารชื่นชอบเราก็เลือกลงมาแล้วก็มามองว่าเราน่าจะเอาอาหารบนเครื่องเนี้ยมาสู่กับ
ประจับฟากฟ้ามาสู่ภาคพื้นให้ผู้โดยสารที่คิดถึงการบินไทยที่ยังรักการบินไทยและยังอยากเดินทางนะคะก็จะเอาหันพวกนี้ลงมาสู่ภาคพื้นพี่เริ่มโครงการจากตอนที่ทำเนี่ยหลังจากที่เดือนมีนาพี่ก็มองว่าไอ้พอหลังจากร้านปิดทุกอย่างปิดครัวปิดแล้วก็อยากที่จะทำยังไงก็ตามให้ผู้โดยสารเนี่ยยังคิดถึงการบินไทยก็เลยมองในกลุ่มของ delivery นะคะพี่ก็เริ่มทำ delivery ส่งทำละตามบ้านลูกค้าค่ะก็จะเริ่มจากเชฟซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็จะทำเป็น destination menu destination menu ก็คือบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ทำเป็นเมนูญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ผลตอบรับดีแล้วเราก็พยายามที่เอาเชฟเราซึ่งเรามีเชฟนานาชาติอยู่แล้วเชฟเหล่านี้ก็จะมาลังสรรค์เมนูสร้างเมนูต่างๆให้กับลูกค้าค่ะพอตรงนั้นเริ่มหลายคนเริ่มรู้จักเอ๊ะการบินไทยครัวการบินมีเชฟต่างชาติด้วยเหรอเราก็มองว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทำเป็นฟู้ดสโตร์หรือว่าเป็นฟู้ดแฟร์ให้กับลูกค้าทั่วไปได้เห็นไหมก็เลยทำโครงการอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้จัดขึ้นที่อาคารหนึ่งของการบินไทยเองนะคะทำสัก2เดือนผลตอบรับดีมากๆจากเดิมเนี่ยเรามีโต๊ะประมาณไม่ถึง40ที่นั่งนะคะหลังจากนั้นก็ต้องขยายจนล้นพื้นที่ฟลอร์ทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการตอบรับดีมากพี่ก็เลยมองว่าเราต้องหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถาวรจะทำยังไงให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะบริการได้ดีขึ้นกว่าที่จะเป็นเหมือนงานฟู้ดแฟร์ที่ลูกค้ามาเสร็จแล้วก็ซื้อเทคเอาเวย์กลับบ้านแล้วพอดีเรามีจุดในเรื่องของแคนทีนของเราเองค่ะก็เลยย้ายขึ้นมาที่แคนทีนแล้วก็เราก็ปรับให้เป็นภาพของคาเฟ่เชลียนะคะให้ลูกค้าเนี่ยยังคิดถึงการบินไทยใจเลยเนี่ยใจของพี่เนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกคนคิดถึงการบินไทยคิดถึงอาหารคิดถึงแบรนดิ้งคิดถึงการเดินทางก็เลยพยายามที่จะสร้างเมนูต่างๆแล้วพยายามที่จะใช้ชื่อ destination ต่างๆให้ผู้สารยังระลึกถึงใช่แล้วพี่ก็มองว่ามันเป็นจุดที่ตรงกันระหว่างเรากับผู้ลูกค้าซึ่งผู้โดยสารก็อยากเดินทางเหมือนกันพอได้รับอาหารแล้วอาหารที่ทานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเวลาทานบนเครื่องเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยมันจะลดความอร่อยไปนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาทานบนเครื่องเนี่ยความกดอากาศสูงใช่ไหมคะมันก็ทำให้การรับรู้ลิ้นของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปรสชาติอาหารอาจจะจืดลงแต่ทีเนี้ยเรามามองว่าเอ๊ะเราเอาอาหารบนเครื่องแหละเลือกเมนูที่ลูกค้าชอบมาปรุงสดใหม่ๆแล้วก็ทำเมนูออกมาให้กับลูกค้าก็พอได้ทานสดๆก็ชอบมากแล้วก็รสชาติเราเป็นตำแต่ละเชื้อชาติเลยอะค่ะที่เราทำคือจริงๆแล้วคนที่รักการบินไทยที่เดินทางการบินไทยอะค่ะเป็นกลุ่มพรีเมียมอยู่แล้วเพราะว่าราคาตั๋วเราการบริการเราอาหารเราที่เสิร์ฟเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้อาหารมีคุณค่ากับลูกค้าแล้วกลุ่มที่ยังรักการบินไทยก็คือกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์อะค่ะที่ยังเดินทางก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนี่แหละค่ะแล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหลักที่มาใช้บริการจริงๆอะค่ะปาท่องโกนี่มีตำนานเลยนะคะจริงๆการบินไทยเนี่ยมีทำปาท่องโกตั้งแต่ปี2506ปีนี้ก็57ปีถูกไหมคะ57ปีแล้วที่ทำปาท่องโกมาเราก็เริ่มแรกเราเสิร์ฟที่แคนทีนตั้งแต่สมัยเราอยู่ดอนเมืองอะนะคะแล้วก็เสิร์ฟในแคนทีนไปเรื่อยแล้วก็เสิร์ฟในเลาจ์บ้างแล้วก็ใช้ในเที่ยวบินที่เดินทางไปอย่างประเทศจีนประเทศสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮ่องกงค่ะช่วงเช้าเราก็เสิร์ฟพร้อมกับโจ๊กนะคะแล้วก็พอช่วงปิดโควิดก็มองว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะดึงออกมาทำแต่ช่วงปิดโควิดเนี่ยทอดสดเนี่ยก็คงลำบากช่วงนั้นทุกอย่างต้องปิดมิดชิดนะคะพอหลังจากเปิดประเทศเมื่อเดือนเนี่ยเดือนประมาณกันยายนที่ผ่านมาพี่ก็อยากที่จะนำเมนูเนี้ยออกมาให้กับลูกค้ารับประทานอีกครั้งนึงแล้วเป็นจังหวะที่เรามองว่าพื้นที่ของการบินไทยเองเราอยากบริหารทรัพย์สินให้มีมูลค่ามากขึ้นซึ่งพื้นที่ที่สีลมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปิดมาค่อนข้างนานแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วก็จะรีโนเวทอยากทำตรงนี้ให้เหมือนเป็นจุดในเมืองที่ลูกค้าเข้ามาสัมผัสได้นอกจากที่สำนักงานใหญ่ค่ะก็เลยเปิดวันที่14กันยาค่ะเปิดขายทั้งพาท่องโกแล้วก็อาหาร
ก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วเนื้อข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้าชอบมากขึ้นและทำให้ต่อคิวถึงตีสามเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยเป็นตัวสังขยามันม่วงค่ะเป็นดิปปิ้งที่เราครีเอทขึ้นมาโดยใช้ไอคอนิกสีส้มเอ้ยโทษทีไอคอนิกสีม่วงสีม่วงของการบินไทยเองนะคะแล้วก็เราก็คิดออกมาหลายสูตรเลยค่ะว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นที่ถูกปากนะคะถูกใจของลูกค้าก็มาลงตัวที่มันม่วงเนี่ยค่ะแล้วก็กลิ่นจะหอมมากเวลาดิปคู่กับปลาท่องโกลูกค้าก็จะชอบลูกค้าเรียกร้องเยอะนะคะบอกว่าอยากให้เปิดทุกจุดอยากให้เปิดตามต่างจังหวัดด้วยการขยายโมเดลแบบนี้เราก็ต้องมองว่าทำยังไงนะตอนนี้สถานการณ์การบินไทยก็ถ้าจะลงทุนเองมันก็ต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะพี่ก็ต้องมองในโมเดลที่น่าจะขยายได้ง่ายโดยที่ให้ขยายฐานเราได้เยอะที่สุดก็มองเป็นโมเดลของแฟรนไชส์อะค่ะที่น่าจะทำต่อไปในอนาคตตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่กำลังจะศึกษาว่าเราจะทำยังไงให้สามารถขยายฐานการผลิตของตัวเองรวมถึงศึกษาในตัวของโมเดลที่จะทำให้มีผู้มาเป็นแฟรนไชส์ของเราค่อนข้างเยอะค่ะเฟสแรกที่พี่ตั้งเป้านะคะขยายในปีแรกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย500-1,000สาขาค่ะที่พี่มองไว้ในส่วนของตัวเครื่องจักรก็ไม่น่าลงทุนมากแต่ว่ามันน่าจะได้impact ค่อนข้างเยอะเพราะว่าปลาท่องโกเนี่ยพี่มองว่าเป็นอาหารที่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยนะคะมานานมากแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยเกือบจะทุกบ้านนะคะก็ยังทานปลาท่องโกอยู่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพตามต่างจังหวัดตามทุกตำบลตามทุกหมู่บ้านพูดถึงเม็ดเงินมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้การบินไทยได้ฟื้นได้ขนาดนั้นนะคะแต่พี่มองว่ามันเป็นแคชโฟลว์ที่เข้ามากับบริษัทคือทุกวันที่เราขายเนี่ยเรารับเป็นเงินสดทุกวันเราก็เอาเงินสดเนี่ยเข้ามาบริหารเข้ามาใช้จ่ายเข้ามาซื้อมาขายไปทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยค่ะรายได้ของครัวปีนี้นะคะปีนี้พี่คือรายได้ส่วนใหญ่ของเรานี่หายไปในส่วนของอัพลีฟนะคะที่พี่บอกว่า 90% ปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณ 2,000 กว่าล้านในส่วนของรายได้ของครัวหายไปค่อนข้างเยอะพี่พยายามหารายได้มาทดแทนนะคะก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งในเรื่องของอัพลีฟค่อนข้างเยอะ 90% มาจากรายได้ในส่วนของอาหารบนเครื่อง 10% นี่เป็นแค่ในส่วนของภาคพื้นฉะนั้นเนี่ยมองแล้วในอนาคตเนี่ยปัจจุบันเราต้องปรับตัวเองทำยังไงก็ตามให้รายได้ในส่วนของอัพลิฟเนี่ยคงอยู่เหมือนเดิมแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะสร้างฐานรายได้ใหม่จากธุรกิจภาคพื้นให้บาลานซ์กันทั้งสองเรื่องทั้งสองเซกเมนต์นะคะเพื่อให้ทำให้ธุรกิจอาหารมันจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะในส่วนของ delivery นะคะก็ปกติเราก็ผ่าน delivery ทำแอปพลิเคชันว่าจะเป็น Line Man Grab นะคะเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เราเปิดอร่อยล้นฟ้าพัทยาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มพนักงานนะคะชื่อว่า Air Wing นะคะก็จัดกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยบริษัทในการที่จะส่งอาหารไปถึงมือลูกค้าด้วยบริการจากการบินไทยก็จะเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ตั้งกันเองขึ้นมาเพื่อที่จะส่งความสุขส่งอาหารความบริการที่ดีเลิศของการบินไทยส่งตรงถึงลูกค้าค่ะก็จะมีทั้งกลุ่มลูกเรือกลุ่มพนักงานต้อนรับภาคพื้นกลุ่มกัปตันนะคะก็จะใช้รถส่วนตัวของตัวเองอะค่ะในการที่จะนำส่งอาหารส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับถึงมือลูกค้าลูกค้าประทับใจมากอะค่ะกัปตันส่งเองกัปตันมาส่งเองค่ะค่ะน่าสนใจไหมคุณอีกเมนูหลากหลายมากอาหารอินเดียก็มีอาหารแขกก็มีโอ้โหหลากหลายขนมนี่ก็น่ากินมากอ่ะครับจริงๆก็อยากเอาใจช่วยอ่ะเอาใจช่วยอยากให้เขาแบบทำธุรกิจแล้วก็ขายได้ดีๆนะอย่าเอาใจช่วยคุณต้องไปอุดหนุนเขาอ๋อเอาใจอย่างเดียวไม่พอไม่ได้การไม่ใช่ไม่ต้องการคนเอาใจช่วยเขาต้องการลูกค้าคุณต้องไปเป็นลูกค้าไปอุดหนุนเขาเขาอุตส่าห์จัดอาหารหลากหลายมากนะเราไม่มีโอกาสกินนะเอาพูดตรงไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสไม่มีโอกาสกินอาหารแล้วก็แค่ไปลองอ่ะอยากไปลองอ่ะไปกินอะไรนะบันล็อบสเตอร์อย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟชั้นเฟิร์สคลาสอ่ะ
ใช่ไหมเราก็มีโอกาสใช้ตังค์ไม่กี่บาทในการซื้อบัลลอฟเตอร์มาชิมอ้าวเดี๋ยวไปอีกทีเมื่อไหร่ฮะฮะเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะ สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าคุณอีกถ้าสนใจว่างนะคะแวะไปนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะนี่คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าการบินไทยในวิกฤตก็มีโอกาสเขาก็มีการพลิกนะคะในการปรับนะคะจากธุรกิจของตัวเองก็ดัดแปลงมาเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญโอ้โหคนสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเขามีจัดฉากให้มีการถ่ายรูปกับกัปตันมีกัปตันจริงๆมาถ่ายกับเครื่องบินจำลองที่เขาทำไว้มีถ่ายกับแอร์โฮสเตสโอ้โหสวยมากเลยอ่ะมีถือกระเป๋าแบบจะขึ้นเครื่องโอ้หลากหลายมากเขาเรียกว่าเป็นจุดดึงดูดสร้างความสนใจให้กับคนอยากจะไปงานนี้มากไปกันได้นะคะอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้กับการบินไทยที่การบินไทยสำนักงานใหญ่นี่เองค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะ Airport Rail Link ยกระดับการเดินทางของประชาชนก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่า Airport Rail Link เนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่ถูกบรรจุอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะจะมีการเปิดให้บริการมาแล้ว1ทศวรรษก็ตามแต่เมื่อแนวเส้นทางวิ่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงก็ถือว่าเป็นแนวเส้นทางเดียวกับ Airport Rail Link นั่นเองทำให้สามารถใช้โครงสร้างแล้วก็พัฒนาสถานีไปได้พร้อมๆกันซึ่งแนวทางการพัฒนารถไฟ Airport Rail Link จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะรถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการมาร่วม10ปีโดยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อจำกัดในการพัฒนาแต่ปัจจุบันก็นับว่ามีการพัฒนาการให้บริการไปไม่น้อยทำให้มีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากที่มีผู้โดยสารใช้บริการวันละ 20,000 คนปัจจุบันขยับมาถึง 90,000 คนในช่วงก่อนโควิด-19ผู้โดยสารที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกไม่ใช่เป็นด้านสถานีลาดกระบังสถานีบ้านทับช้างหัวหมากรามคำแหงอะไรพวกนี้มีความนิยมสูงมากนะก็สุดท้ายเราก็เลยต้องเปลี่ยนรถ Express นะฮะซึ่งตอนแรกจะเอาใช้บริการนักท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนมาใช้มาให้บริการรถเป็นรถ City Line แทนนะฮะก็เพราะว่าจริงๆแล้วรถ City Line เนี่ยจะรองรับคนได้ประมาณแค่วันละ 45,000 คนต่อวันแต่ช่วงนั้นน่ะผู้โดยสารประมาณสัก 60,000 คนต่อวันยิ่งปัจจุบันก่อนโควิดเนี่ยขึ้นไปถึง 90,000 กับแสนนะฮะฉะนั้นรถมันไม่พอเพียงก็ต้องเอา Express มาวิ่งให้บริการสำหรับ Airport Rail Link ปัจจุบันให้บริการอยู่8สถานีพญาไทราชปรารภมักกะสันรามคำแหงหัวหมากบ้านทับช้างลาดกระบังสุวรรณภูมิระยะทาง29กิโลเมตรและในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก2สถานีคือดอนเมืองบางซื่อระยะทาง21กิโลเมตรจะทำให้ Airport Rail Link วิ่งให้บริการยาวขึ้นตั้งแต่ดอนเมืองถึงสุวรรณภูมิระยะทางรวม50กิโลเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีสอดคล้องและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตามแผนการเข้าไปบริหาร Airport Rail Link บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจะเข้าไปบริหาร Airport Link เส้นเดิมที่มีอยู่ในช่วงไตรมาส4ของปี2564ซึ่งจะมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในจุดสำคัญให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งให้มีมากขึ้นการบริหารจัดการผู้โดยสารในสถานีให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการสูงสุดและการวางแผนการจัดหารถตลอดจนการเปลี่ยนและตกแต่งภายในสถานีให้ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในอนาคตอีกด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link นับเป็นเส้นทางสำคัญที่ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชานเมืองสามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกมากขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้คนเมืองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นอีกหนึ่งการขนส่งมวลชนที่ช่วยยกระดับการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงนับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็จะเป็นการยกระดับการเดินทางแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยและนี่แหละครับคือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้วันพรุ่งนี้ครับ 15:00 เรามีนัดกันทางทีเด่นช่อง16ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ